gente vai daí. Vai, 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 vai. Dando na boca, soldado, e nem mais muito vai. Vai, 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 vai. Mas sou um anana e me sou um chato. Vamos, vamos, vamos. E chegando sujos e topos, mas os barbas rumos. Mas sou com seu chefe, não é pipi, não é caio, sou um pedro. Mas a bicha de chai, trai de bota, não trai de fogo, de amostra. ปรบมือเป็นกำลังใจด้วยครับทุกคนครับมูฮัมหมัดคาลูขอบคุณมากๆเลยนะครับประจำตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคตลกด้วยเห็นไหมตลกด้วยอันนี้มีมุกให้เราได้เพิ่มเติมกันเปล่าผิดมาลุยกันต่อนะครับพูดถึงดีกรีของคนนี้ก่อนดุเดือดจริงๆนะครับดีกรีเขาคืออดีตแชมป์อีซูซูครับออริลอีซูซูดีแม็กพลานุภาพคลิกโลกในปีนี้2019เนี่ยนะครับมีสถิติการชกทั้งหมด5ครั้งชนะน็อก5ครั้งหมายถึงเขาน็อกเขาชนะอ๋อครับเขาชนะน็อกสิครับผมชนะน็อก5ครั้งนะครับไม่ธรรมดาสำหรับคนนี้นะครับวันนี้จะเพิ่มสถิติได้หรือไม่ปรบมือเป็นกำลังใจด้วยนะครับกับฉายาของเขาฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท.วรุจินวงศ์ไม่สมว่าหน้าไหนไม่สมว่าชาติใดวรุจิระวงศ์ฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทยแม่กำลังง่วนอยู่กับเนสกาแฟเอสเพรสโซโรสอร่อยเข้มรสเจ้มจนเอาเลยพี่สุดยอดมากเลยนะครับตำจอกฮะมาถึงคู่นี้นะฮะคู่นี้บอกเลยว่าเป็นการขึ้นชกระหว่างปตท.นะฮะพบกับทางมูฮัมเหม็ดคาลิลมาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับจอมโหดจากไวกิ้งครับอายุ25ปีจากนอร์เวย์นอร์เวย์ครับเป็นเมืองของปลาปลาอะไรนะที่พี่ชอบกินอ่ะไปญี่ปุ่นชอบกินปลาปลาดิบใช่ไหมปลาปลาอร่อยมากชอบปลาแดกมากกว่าครับ ส่วนสูง170เซนครับน้ำหนัก69กิโลชกมาทั้งหมด52ครั้งชนะ35แพ้14เสมอ3ครั้งมูฮัมหมัดคาลิลเจอกับปตท.วรุจิระวงศ์นะครับครับฉลามร้ายแห่งเมืองชนครับอายุ22ปีนะครับปตท.ครับนี่ก็เป็นเศรษฐีมวยไทยอีกคนนึงเลยนะครับนักชกจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับวันนี้ชกในถิ่นเลยครับสูง178ซมน้ำหนัก69กิโลกรัม
นี่เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซุครับครั้งที่26แล้วก็ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับปตท.ครับวรุจิระวงคนนี้ครับหรือว่าปตท.เพชรรุ่งเรืองเดิมนะครับก็นอกจากนั้นนี่เป็นแชมป์อีซูครับซุปเปอร์ไฟท์นะครับเป็นแชมป์ไทยไฟท์นะครับแล้วก็แชมป์ไทยไฟท์คาดเชือกเรียกว่าเนี่ยช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาชีวิตเปลี่ยนแล้วก็มีสตุ้งสตังหลายหลักเจ็ดหลักอ่ะชกมวยก็รวยได้ถูกต้องครับนะกีฬาทุกกีฬาหรือว่าอาชีพทุกอาชีพนะครับถ้าหากเรามีความเพียรมีความอดทนแล้วก็มีความพยายามผมเชื่อว่าอาชีพนั้นก็สำเร็จได้ถูกต้องครับผมนะครับส่วนวันนี้นะต้องบอกเลยนะว่าปตท.เนี่ยมาเชียร์กันทั้งหมู่บ้านครับผมเพราะเจ้าถิ่นก็ชลบุรีนะฮะก็มาทั้งอำเภอแหละครับคือวันนี้ถ้าเขาไม่มาก็คงต้องเลิกคุยกันทั้งอำเภอละนะฮะมากันอย่างเนืองแน่นครับขณะนี้พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะแหลมแท่นที่บางแสนนี่มากันหมดครับแล้วก็ไม่มีใครถอยเลยนะครับโอ้โหยังแน่นกันอยู่เลยครับยิ่งดึกยิ่งแน่นครับนี่ตัวชั้น3ชั้น4ฮะโรงแรมนี่ยืนดูกันเต็มไปหมดครับ นี่แหละฮะความอลังการความใหญ่ของไทยไฟไปไหนก็นำการท่องเที่ยวไปด้วยอย่าลืมนะฮะแม่สอดนะอ้าวแน่นอนสิแม่สอดมิ้งกะละบาแน่นอนแน่นอนที่สุดเลยนะครับท่านพลตรีศักดาดีเดชาแล้วก็คุณทิมพรดีเดชาตอนนี้เตรียมงานกันวุ่นเลยนะครับครับคือแม่สอดเนี่ยนะครับติดกับเมียวดีครับนะครับเราสามารถที่จะข้ามไปเที่ยวครับได้ถ้าแม่สอดมาถามว่าพี่มาเที่ยวไหมพี่จะตอบว่าไงนะฮะไปเที่ยวแม่สอดไหมพี่จะตอบว่าไงถ้าเขาพูดอย่างนี้พี่เที่ยวไหมคุณเต็มที่จะบอกว่าไงมาเที่ยวมาชมเมืองเขาไหม uh-huh. ถ้าเขาเชิญชวนบอกว่าไปเมงกระบาแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันครับผมค้างไหมคุณค้างพี่ค้างไหม ชั่วคราวครับโอ้ชั่วคราว คุณนี่เป็นคนที่บ้าบอจริงเชียว ชั่วคราวเอากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้นะครับกรรมการกรรมการเริญชัยนะครับครับวันนี้นะฮะกำนันตุ้มไม่ได้มาถอดมงคลนะฮะแต่บอกกำนันตุ้มบอกว่าถ้าหากปตท.ชนะน็อกวันนี้จะเลี้ยงเรา3มื้ออาหารทะเลล้วนๆมื้อแรกเกลือมื้อที่2น้ำปลามื้อที่3กะปิโอ้กำนันตุ้ม ดูจะบอกเลี้ยงอาหารทะเลไอ้เราคิดว่ากุ้งหอยปูปลาแต่ว่าวันนี้ปตท.ถึงแม้ไม่มาส่งใจมาให้กำลังใจกับผู้บรรยายต้องขอบคุณกำนันตุ้มด้วยพระประแดงเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่น่ารักใครไปหาก็โอ้ยน่ารักมากดูแลเราอย่างเต็มที่ครับผมนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้จากขอนแก่นส่งเข้าประกวดนะครับอาจารย์รวยตั้งมุทธาพัทรกุลนะครับครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเอาละครับดุดันเหมือนเดิมหรือเปล่าครับปตท.ครับแหมที่เบตงนี่เจียนไปเจียนอยู่นะครับแต่ว่าสวมหัวใจสิงห์นะครับทุกครั้งครับปตท.ขึ้นชกนี่ต้องบอกเลยว่าห้ามเล่นไลน์ห้ามเล่นเฟซบุ๊กแล้วครับมีน็อกมีนับตลอดดูเดือดแล้วครับคนนี้โอ้ยแข้งขวาครับแข้งขวาหมัดขวาครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับฉลามลายแห่งเมืองชนนี่โอ้ยโอ้ยเจอบวกครับมิสเตอร์ป๋องต้องระวังนะครับปตท.ครับเขาก็ดูเทปเราอยู่ครับต้องระวังด้วยมูฮัมหมัดคาลินนะครับกาดสูงครับมูฮัมหมัดคาลินมูฮัมหมัดคาลินนี่เพิ่งอายุ25ปีนะครับโอ้แต่ว่าหน้าแกไปเยอะมากครับคงจะอยู่ไฟนานแล้วครับแน่คงจะอยู่ไฟนานข้างหน้าถึงจะโดนไฟเยอะฮะที่เมืองนอกไม่น่าอยู่ไฟนะไม่มีแกตามด้วยกรรมพันธุ์ฮะเพราะว่าต่อยมวยมาเยอะแต่บอกเลยว่าวันนี้ทำไมโอ้ยมวยอีกแล้วซ้ายทำไมไม่ออกแข้งซ้ายสักหน่อยดีไหมแข้งซ้ายอยู่ไหนจ๊ะเอาละครับเขาออกแล้วครับซ้ายหน้าครับหมัดขวาอัปคัตขวาครับแม่พยายามบวกหมัดนะครับคาริวครับศอกซ้ายของปตท.โอ้โดนเหมือนกันครับปตท.ครับเป็นคนที่น่ารักครับคิดบวกอย่างเดียวแตกแล้วเลือดสาดแล้วครับแตกแล้วเราแตกหรือเขาแตกโอ้ยสับกันไปเลยครับสับไปเลยครับโดนเหมือนกันครับปตท.คาริวแตกครับแตกด้านหลังหูขวาครับปกหูขวาถือว่าเป็นเหม่งแรกที่แตกวันนี้นะครับเอาศอกขวาครับพยายามบวกศอกขึ้นปตท.ก็แตกครับกำนันตุ้มรออยู่นะปตท.ก็แตกครับกำนันตุ้มแตกต่อแตกและเลงเลือดบนเวทีโอ้เลือดสาดทั้งคู่ครับโอ้โหทะลักเป็นทะลักออกมาครับมันเป็นก้อนอยู่นั่นครับโอ้โหบ้าจริงเชียวโอ้โหบ้าไปแล้วคู่นี้เอาเวียงเวียงโอ้ศอกขวาครับตีเข่าครับศอกขวาครับศอกซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าสอกขวาหมัดขวาครับโอ้มาหลายอย่างตีเข่าซ้ายสับสอกซ้ายแทงเข่าขวารอดไม่รอดโอ้ยบอดครับบอดนะครับสงกรานต์ยังไม่ถึงสาดกันด้วยเลือดสาดกันที่ศอก
เลือดสุดยอดจริงแม่เลือดไหลหยดติ๊งติ๊งติ๊งกับคนละครโอ้โหสุดๆเลยนะครับโอ้โหเลือดสาดครับเลือดสาดโอ้โหต้องบอกเลยว่าขึ้นมาไม่ฟังปีฟังคลุยแล้วครับไม่ฟังตะโพนไม่ฟังอะไรเลยทิ้งชับทิ้งชับฟันแค่อย่างเดียวนี่ครับโชว์ความสวยนะครับถือว่าที่บ้านเกิดนะครับหลายๆนักชกเจ้าทีมนะครับปตท.ครับคิดดูครับนี่จะบอกท่านผู้ชมครับถ้าเชียงเราสีขาวตอนนี้เป็นไปด้วยสีแดงเออโอ้โหนี่ครับเพียรดุลนะเพียรดุลต้องไปกดซับเลือดให้ครับเอ้านี่พันแผลเออนี่ผ่านสงครามมานี่ไงฮะต่อยมวยครับโอ้โหเหมือนจะผ่านสงครามมาโอ้ยปูดด้วยโนด้วยโอ้ยทั้งโนทั้งแตกครับโอ้แม่เอานี่พี่เลี้ยงใครฮะนี่นวลๆนะฮะผมเองกันเลยเดี๋ยวดูภาพช้านะครับคือเลือดพุ่งเลยนะครับแฟนมวยครับนี่ครับปตท.ก็เลือดพุ่งครับโอ้โหศอกซ้ายโอ้โหดิแทงแทงโดนกรามเลยครับโอ้ยโอ้โหเดือดจริงๆครับแล้วก็อ้อย่อหน่อยครับตรงที่มุมเนี่ยฮะดูเลือดสิครับท่านผู้ชมดูนวมดูถ้าเชื่อครับสีแดงหมดแล้วอ่ะดูสโลโมชั่นนี่ฮะสองนี่ฮะดีสองนี่ครับดูเลือดไหลฮะท่านผู้ชมหยดติ้งติ้งติ้งแล้วก็ดูความสยองต้องปิดตาครับเอาใหม่เด้ออยู่ข้างหลังเรานี่เองฮะโอ้จากธนาคารออมสินนะครับบอกเลยนะถ้าผู้หญิงมีคันนะดูต้องไปเกาข้างนอกนะครับผมน่ากลัวคุณเป็นคนเดียวครับเชิญครับแล้วก็จะฟังสัมภาษณ์ต่อด้วยครับชอวรุจิระวงฟังบทสัมภาษณ์มากนะครับว่าวันนี้ปตท.จะรับแผลแตกด้วยไปโดนอีกศอกไหนก็ไม่รู้นะฮะ